เสียงดังครับนี้เวลาคนฝึกเนี่ยเวลาฝึกแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงจะดังที่บ้านหรือที่คอนโดอะไรพวกเนี้ยหรือที่ห้องหรือในบ้านพอบรรจงเนี่ยเสียงจะดังมากถ้าเราฝึกแล้วเราต้องโลเนาะโลนิ้วมือแล้วเป็นเพลงไม่เป็นเพลงบ้างเสียงก้องกังชิงชังดังมากทีนี้ลูกศิษย์หลายคนถามว่าอาจารย์ทำไงดีเสียงมันดังดีต้องมีซ้อมนอกบ้านโหนี่คือปัญหาใหญ่เลยซ้อมในบ้านก็ไม่ได้เสียงมันดังหรือต้องไปซ้อมที่สวนสาธารณะหรืออะไรก็ได้ที่แบบไม่มีผู้คนเนี่ยคือลำบากมากวิธีแก้คือใช้ฟองน้ำเห็นไหมครับฟองน้ำที่เราล้างจานนี่ครับฟองน้ำนะเราก็มาตักสักประมาณสักครึ่งนิ้วก็ได้ความหนาเนาะความสูงก็ดูว่าหย่องประมาณไหนเนี่ยแล้วก็ตัดดูแล้วก็เราก็ยัดเข้าไปเห็นไหมครับฟองน้ำอันนี้ฟองน้ำยัดเข้าไปเลยแล้วเราก็ลองเล่นดูเสียงไม่เพี้ยนด้วยเสียงมันจะดับลงเสียงมันจะไม่แผ่กระจายเสียงเสียงจะอะไรไม่ทุ้งเช้งไม่หนกหูไม่แทงหูคนนี่เราฝึกเลยนะแก้วิธีนี้ครับที่เราจะซ้อมอยู่บ้านสบายเลยจะซ้อมคือเราซ้อมเนี่ยเราต้องออกกำลังนิ้วให้มันอะไรอะให้มันฟรีเนาะฟรีสไตล์ให้นิ้วได้ออกกำลังกายแต่ที่ถ้าเราไปซ้อมแบบยั้งซ้อมแบบเบาๆฟีลลิ่งนิ้วจะไม่ได้นี่คือปัญหาของการฝึกครับถ้าเราซ้อมเราใช้ฟีลลิ่งเต็มที่โรเต็มที่เลยให้นิ้วออกกำลังกายให้นิ้วมันแบบฟรีสไตล์เนี่ยมันก็ทำให้เราถนัดด้วยทำให้เรามีพลังในการฝึกด้วยนิ้วจะแข็งแรงทริปนี้เป็นทริปพิเศษครับเผื่อใครมีปัญหาเรื่องการฝึกส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยฝึกแล้วเนี่ยเสียงมันดังเลยไม่อยากฝึกแล้วพอหาอะไรทำให้มันเบาไม่รู้จะเอาไงต้องไปฝึกที่อื่นโอ้โหลำบากกลายเป็นอุปสรรคมากครับลองใช้วิธีนี้ครับใช้ฟองน้ำอย่าลืมนะฮะตัดแล้วยัดเข้าไปเลยมันจะกระชับเห็นไหมเสียงไม่เพี้ยนด้วยใช่ว่าเสียงมันจะไม่กังวานไม่โหแผ่กว้างมากเลยมากลองใช้นะครับคลิปหน้าเจอกัน